กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามครับเรายังคงอยู่กับเรื่องราวของขุนพยนต์นะครับของอาจารย์ลอยโพเงินซึ่งช่วงที่แล้วเราได้พูดคุยกับท่านเจ้าอาวาสนะครับได้รู้จักประวัติของวัดรัตนชัยแบบพอสังเขปไปแล้วและช่วงท้ายนะครับที่ผมได้สนทนาธรรมกับท่านเจ้าอาวาสเนี่ยท่านได้พูดถึงวัตถุมงคลชุดหนึ่งนั่นคือชุดจตุรพิธพรชัยครับซึ่งวัตถุมงคลชุดนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับวัตถุมงคลที่อาจารย์ลอยเป็นผู้สร้างจะเกี่ยวข้องกันยังไงนะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้คุณอ้นสระบุรีครับสวัสดีครับพี่อ้นครับสวัสดีครับนะเจอพี่อ้นเป็นครั้งที่2ต้องย้อนกลับไปนานเลยนะเราเจอกันที่สระบุรีตอนนั้นใช่ครับตอนนี้เป็นไงบ้างฮะที่นั่นก็ตอนนี้เรายุบรวมเหลือที่เดียวก็อยู่ที่ชมรมพระเครื่องเมืองสระบุรีอยู่ที่ห้างสุขนันท์พาร์คชั้น2ครับครับผมก็ไปเจอครูตอนนี้ก็รวมตัวกันที่นั่นใหญ่เลยนะฮะครับใช่ครับครับผมดีเหมือนกันนะพี่คือที่เดียวจบเลยใช่ครับนะฮะก็มารวมตัวกันที่นั่นครับแล้วเปิดยังไงพี่ก็เปิดทุกวันมีลูกมีสมาชิกคอยนั่งสแตนบายอยู่ที่ร้านนะครับก็แล้วแต่ว่ามีใครอยากจะปรึกษาเรื่องพระเครื่องสายอยุธยาหรือสายสระบุรีลพบุรีก็ขึ้นไปปรึกษาได้โดยเฉพาะพระเครื่องเมืองสระบุรีครับผมคือครบเลยขึ้นไปดูได้นะฮะแล้วมีวันนัดมีอะไรไหมอ๋อวันนัดเราตอนนี้เราไม่มีแล้วครับเคยมีแต่เลิกไปแล้วก็คือไปได้ทุกวันเลยนะตอนนี้นะฮะใช่ครับผมเอาละครับมาที่วัตถุมงคลที่ผมสนทนาธรรมกับท่านเจ้าอาวาสค้างไว้เมื่อสักครู่นี้จตุรพิธพรชัยครับนะฮะคืออะไรครับพี่จตุรพิธพรชัยเนี่ยเป็นวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นในเมื่อปี2518ครับโดยท่านนายเรียนนุ่มดีซึ่งเป็นผู้บัญชาการเรือนจำของจังหวัดอยุธยาในสมัยนั้นครับผมมีความประสงค์เพื่อที่จะนำเงินไปบูรณะวัดเขาใหญ่ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของท่านที่จังหวัดสระบุรีโดยท่านไปปรึกษากับหลวงปู่ดู่วัดสะแกซึ่งเป็นพระอาจารย์ของท่านในสมัยนั้นครับว่าอยากจะทำอยากจะหาเงินครับแต่บูรณะวัดนี่แหละใช่หลวงปู่ดู่ท่านก็เลยบอกว่าถ้างั้นสร้างวัตถุมงคลขึ้นมารุ่นหนึ่งรุ่นจตุรพิธพรชัยโดยหลวงปู่ดู่ท่านให้ชื่อเลยเรียกเสร็จเรียบร้อยเลยอ๋อจตุรพิธพรชัยเนี่ยมันมีที่มาคือเขาจะสร้างศาลาจตุรพิธที่วัดเขาใหญ่และชื่อนี้เป็นมงคลครับหลวงปู่ดู่ท่านเลยให้ใช้ชื่อนี้โอเคเป็นชื่อด้วยนะใช่ครับแล้วไงต่อฮะแล้วทีนี้หลวงปู่ดู่ก็เลยบอกว่าถ้าสร้างแล้วเนี่ยก็นิมนต์เกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นครับผมทั้งหมด16รูปโอ้โห16รูปเยอะนะครับใช่ครับแล้วก็ทำวัตถุมงคลขึ้นมาในรูปเหมือนของเกจิอาจารย์หลักๆทั้งหมด9องค์ครับผมแล้วก็มีพวกเนื้อผงซึ่ง9องค์นี้คือมาในงานนั้นด้วยมาในงานพุทธาภิเษกด้วยไหมฮะมาครับครับผมยกเว้นคือ16องค์เนี่ยหลักๆจะมี9องค์ที่ทำเป็นรูปเหมือนถูกไหมฮะถูกต้องครับผมยกเว้นอะไรฮะยกยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามครับผมหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาครับหลวงพ่อแพหลวงพ่อพิงวัดโบสถ์กงธนูครับผมนะครับนี่เป็นต้นอ๋อเป็นต้นนะแต่จริงๆแล้วมี9เกจิครับผมแล้วไงต่อฮะแล้วทีนี้เมื่อดำริให้สร้างเสร็จปุ๊บท่านในเรียนรุ่มดีท่านก็เลยจ้างโรงงานครับเพื่อที่จะสร้างวัตถุมงคลเพื่อที่จะไปปลูกเสกที่วัดสุวรรณดารามซึ่งอยู่บริเวณหอรัตนชัยอำเภอเมืองจังหวัดอยุธยาแต่เนื่องด้วยว่าวัดสุวรรณดารามเนี่ยเป็นวัดอารามหลวงครับผมซึ่งการจะทำพิธีใหญ่ๆอะไรต้องผ่านทางราชการอนุมัติครับผมเกิดความยุ่งยากเพราะสมัยนั้นอินเทอร์เน็ตอะไรก็ไม่มีจะติดต่อผ่านอีเมลอะไรก็ไม่มีใช่มันแบบขั้นตอนมันจะยุ่งยากแล้วไงต่อเขาก็เลยข้ามมาข้างๆติดกันก็คือวัดรัตนชัยหรือวัดจีนครับผมซึ่งตอนนั้นวัดรัตนชัยที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ตอนนั้นเป็นวัดใหญ่ไหมฮะก็เนี่ยแหละครับเหมือนปัจจุบันนี้ก็คือวัดขนาดกลางๆไม่ใหญ่มากครับผมแล้วทำไมท่านถึงมองวัดเนี่ยทำไมท่านไม่ไปวัดอื่นที่ใหญ่พอๆกับวัดเดิมผมเดาว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการขนย้ายเพราะว่ามันต้องใช้รถใช้อะไรเยอะสมัยก่อนใช่ครับมันยุ่งยากก็เลยเอาง่ายๆไวๆก็เลยต้องมาที่นี่เลยข้ามฝั่งมาใช่ข้ามฝั่งนี่คือหมายถึงว่ามีแม่น้ำขั้นนะไม่ใช่ฮะวัดหยุดอยู่ตรงข้ามกันตรงข้ามกันโดยมีถนนขั้นใช่ครับครับผมแล้วไงต่อฮะพอย้ายมาที่วัดจีนเรียบร้อยปุ๊บทางเจ้าวาดท่านอนุญาตท่านก็เห็นว่าพิธีนี้เป็นพิธีที่ดีและเป็นพิธีที่ใหญ่ท่านก็เลยมีความคิดว่าจะสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อที่จะเอานำมาร่วมพิธีในจตุรพิธพรชัยครั้งนี้ครับผมตอนนั้นท่านเจ้าวาดเป็นใครหลวงพ่อทองอยู่ครับผมหลวงปู่อยู่หลวงปู่อยู่หลวงปู่อยู่ท่านตอนนั้นท่านเป็นเจ้าวาดอยู่และท่านสนิทสนมกับอาจารย์ลอยพงเงินครับซึ่งตอนนั้นอาจารย์ลอยมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักของป
ประชาชนแถวละแวกนี้หมดครับผมเพราะว่าท่านเก่งเรื่องการสร้างวัตถุมงคลแล้วก็สร้างหุ่นพยนต์แล้วก็เสกเป่าไล่ผีตั้งศาลพระภูมิดูดวง คนแถวนี้จะนับถืออาจารย์ลอยมากซึ่งตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ลอยท่านทำหุ่นพยนต์แล้วถูกไหมทำแล้วครับคือถ้าที่ผมคุยกับท่านเจ้าวาดก่อนนั้นเนี่ยท่านบอกว่าแต่ก่อนคนจะรู้จักอาจารย์ลอยในฐานะหมอยาใช่รักษาโรคใช่แต่ว่าตอนที่มาทำวัตถุมงคลชุดนี้ที่มาร่วมในพิธีจตุรพิธพรชัยเนี่ยคนรู้จักท่านในฐานะสร้างหุ่นพยนต์แล้วใช่ครับแล้วไงต่อฮะพอทีนี้ท่านเจ้าวาดท่านเห็นว่าในสมัยนั้นท่านเห็นว่าอาจารย์ลอยนะท่านมีวิชาความรู้ในเชิงช่างแล้วก็สามารถทำพระหามวลสารแล้วก็มีวิชาอาคมท่านก็เลยช่วยให้อาจารย์ลอยเนี่ยช่วยสร้างพระขึ้นมาชุดหนึ่งโดยที่มีหลวงพ่อหลวงตาเพิ่มช่วยในการทำครับก็โดยการหามวลสารบทมวลสารแล้วก็ทำพระขึ้นมาชุดหนึ่งเราใช้ชื่อว่าชุดนี้ว่าพระผงน้ำมันโอเคนี่คือชื่ออย่างเป็นทางการใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้ต้องเรียกว่าพระผงน้ำมันแล้วถูกไหมใช่ครับฮะชื่อที่สะสมกันใช่ก็จะมีวงเล็บนิดนึงครับผมมีกินมีกินสรุปคือคู่ที่มาสร้างพระชุดนี้พระผงมีกินเนี่ยพระผงน้ำมันมีกินมีอาจารย์ลอยกับหลวงตาเพิ่มหลวงตาเพิ่ม2คนเองครับใช่ครับแล้วก็อาจจะมีลูกวัดพระอะไรที่ว่างๆก็มาช่วยกันกดแต่หลักๆเนี่ยคือมี2ท่านใช่คืออาจารย์ลอยกับหลวงตาเพิ่มหลวงตาเพิ่มใช่อายุท่านไล่เรียกกันไหมไล่เรียกกันเป็นเพื่อนกันรุ่นเดียวกันรุ่นใกล้เคียงกันห่างกันไม่น่าเกิน10ปีประมาณนี้ตอนนั้นหลวงตาเพิ่มมีวิชายังมีวิชาแกยังครับแกก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ลอยนี่แหละครับครับผมอ๋อเดี๋ยวทั้งว่าผมจะพูดว่าหลวงตาเพิ่มเป็นศิษย์อาจารย์ลอยได้ไหมก็ใกล้เคียงก็พูดได้ก็พูดได้ครับผมเหมือนกับว่าแลกเปลี่ยนวิชากันแต่อาจารย์ลอยนี่ท่านจะมีวิชาเยอะกว่าหลวงตาเพิ่มท่านก็เหมือนกับว่าท่านเป็นพระที่ประจำเป็นพระลูกวัดอะไรเงี้ยแต่บังเอิญว่ามีความสื่อสนมกับอาจารย์ลอยโกงเงินนะก็เลยได้แลกเปลี่ยนความรู้กันใช่นะซึ่งหลวงตาเพิ่มเนี่ยแน่นอนคือถ้าเป็นพระก็ต้องปฏิบัติหน้าที่สงฆ์ไปศึกษาพระธรรมใช่แล้วก็เลยมีอาจจะมีวิชาน้อยกว่าอาจารย์ลอยใช่ครับครับผมแล้วไงต่อฮะพอร่วมมือตั้งทีมได้แล้วว่าจะสร้างมีใครแล้วไงต่อก็เริ่มบทพระหามวลสารไปหาจากที่ไหนยังไงก็อาจารย์ลอยท่านก็เหมือนกับว่าสั่งให้คนไปหาว่านที่เป็นมงคลก็เช่นตามร้านขายยาสมุนไพรหรือร้านขายต้นไม้ถ้าเป็นหมอยาอยู่แล้วใช่ก็คืออะไรที่มันเป็นมงคลหรือมีเรียกอะไรล่ะเขาเรียกอิทธิฤทธิ์ในตัวเกี่ยวกับในเรื่องด้านทำมาหากินด้านเป็นมงคลท่านก็จะเลือกเอามาผสมแล้วก็มีทั้งผงปูนเดิมของที่วัดแล้วก็กระเบื้องหลังคาโบสถ์เก่าๆอะไรเงี้ยผสมรวมกันแล้วผ้าเก่าๆท่านก็เอามาบดรวมผสมกันครับผมเป็นมวลสารที่สร้างสรรค์มากเลยฮะครับคือมีนู่นมีนี่มีอะไรผสมอยู่เยอะมากเลยใช่แล้วไงต่อทีนี้พอท่านก็ช่วยกันแกะบล็อกแล้วก็กดพิมพ์พระกันที่วัดครับผมนั่งกดพิมพ์พระกันที่วัดมาที่พิมพ์พระมีทั้งหมดกี่พิมพ์อะไรไงก็เท่าที่รวบรวมได้หลักๆก็มีทั้งหมด22พิมพ์22พิมพ์ใช่ใช่ครับเดี๋ยวเราจะดูกันในช่วงต่อไปให้ครบ22พิมพ์เลยอ่ะ22พิมพ์แกะพิมพ์ใครเป็นคนแกะไงฮะก็คาดว่าน่าจะเป็นอาจารย์ลอยโพเงินคนเดียวเลยฮะน่าจะใช่ครับท่านมีฝีมือเชิงช่างอยู่แล้วใช่เพราะว่าเรื่องพระพุทธรูปท่านก็สร้างเองครับซ่อมแซมเองหุ่นพยนต์ท่านก็สานเองเรือท่านก็แพท่านก็ทำเองก็ท่านน่าจะมีวิชาเรื่องเกี่ยวกับในเชิงช่างเป็นคนแบบมีศิลปะอยู่แล้วท่านก็แกะทั้งหมด22พิมพ์ขึ้นมาใช่ครับครับอ่ะทีนี้แป๊บนึงพี่พักตรงนี้ปุ๊บแต่ว่าพระชุดเนี้ยณตอนเริ่มต้นเนี่ยคือจุดประสงค์คือจะเอาเข้าร่วมพิธีจตุรพิธพรชัยถูกไหมฮะถูกครับครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ลอยท่านใส่วิชาไปก่อนหรือว่าเอาไปพุทธาภิเษกก่อนผมสันนิษฐานว่าท่านน่าจะทำไปด้วยเสกไปด้วยอ๋อคือระหว่างท่านทำท่านเสกไปเนี่ยท่านจะเสกไปแล้วไปเรื่อยๆนะก็คือเหมือนกับว่าทำให้ส่วนนึงพอรวบรวมได้ก็นั่งเสกทีนึงครับผมไปเรื่อยๆครับจนถึงวันที่เข้าพิธีใหญ่ก็เอาไปเข้าร่วมพิธีใหญ่ครั้งนึงโอเคผมคิดว่างั้นครับก็คือท่านทำไปเรื่อยจนแล้วเสร็จพอถึงวันทำพิธีใหญ่จตุรพิธพรชัยใช่ครับเป็นไงพิธีครั้งนั้นใหญ่มากครับก็เชิญเกจิอาจารย์มาทั้งหมด16องค์ก็มีข้อพิเศษอยู่องค์นึงก็คือหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคนี้แต่วัตถุมงคลเนี่ยถ้าเป็นเหรียญรูปเหมือนของหลวงปู่ศรีเนี่ยทางผู้สร้างเนี่ยนำไปทิ้งไว้แล้วเดือนนึงครับผมไปท่านปลุกเสกแล้วก็พอวันพิธีใหญ่เดียวก็คือรูปเหมือนเฉพาะตัวหลวงปู่ศรีเอาไปชุดนึงครับพอถึงเวลาก็นำวัตถุมงคลชุดนั้นกลับมาที่วัดรัตนชัยแล้วก็มาทำพิธีปลุกเสกทีนี้ที่เขาทำที่ไหนพี่
ที่โบสถ์นี่ครับที่โบสถ์นี่เลยครับนี่แหละครับนี่แหละใช่เลยครับครับผมเอามาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นพระนี่เต็มนี่เลยเนี่ยใช่ครับเยอะมากเยอะมากก็เจ้าวาดท่านเคยบอกว่าท่านช่วยแบกลังแบกอะไรเนี่ยครับผมเยอะมากแบบสูงพะเนินเลยครับเยอะมากต่อฮะพิเศษตรงที่หลวงปู่ศรีหลวงปู่ศรีทีนี้หลวงปู่ศรีท่านคือเกจิทั้งหมดที่มาในพิธีเนี่ยมองว่าหลวงปู่ศรีท่านเป็นพระที่มีปัญญาสูงแล้วก็อายุมากแล้วเลยเชิญท่านให้เป็นประธานในพิธีครับหลวงปู่ศรีบอกได้เป็นประธานให้ได้โดยให้มอบหมายให้หลวงพ่อสมบูรณ์ในสมัยนั้นซึ่งเป็นพระเลขาให้มาเป็นตัวแทนท่านแต่บอกว่าให้ปูอาสนะรอไว้เดี๋ยวท่านจะมาเองแต่ตัวท่านไม่ได้เดินทางมาเนื่องจากอายุมากมาไม่ได้คนลุกเลยจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็ยังแข็งแรงอยู่ไหมก็ถ้าท่านจะมาด้วยตัวท่านเองคงไม่ได้แล้วปี18เนี่ยคุณเอฟนึกออกไหมว่าการเดินทางเนี่ยเข้าใจลำบากมากคนอายุร้อยกว่าปีเนี่ยเดินทางเหนื่อยรถอะไรก็ไม่มีรถเลยก็แบบมันไม่ได้สะดวกสบายเหมือนตอนนี้นะใช่ครับใช่ครับรถเดี๋ยวนี้มันแบบมีระบบมีวิวัฒนาการแบบมันนุ่มสบายมันขับแค่ถนนนะครับถนนที่เราจะวิ่งไปที่วัดเขาห้ามบนนาคเนี่ยมันก็แย่แย่แล้วครับไม่ต้องพูดถึงรถแล้วแค่ถนนแล้วก็แย่แล้วท่านบอกอ่ะโอเคปูอาสนะรอไว้ใช่ใช่แล้วเป็นไงพี่ถึงตอนทำพิธีนึกภาพนั้นในห้องนี้พระกองเต็มเป็นภูเขาเลยอ่ะใช่แล้วพระทั้ง15รูปจริงๆ16รูปใช่15รูปก็นั่งล้อมรอบถูกไหมใช่ใช่แล้วก็มีอาสนะของหลวงปู่ศรีที่ท่านบอกให้ปูรอไว้ตรงไหนพี่ตรงนี้ไหมตรงกลางนี้ไหมน่าจะตรงกลางนี้ไหมเป็นประธานในพิธีผมว่าน่าจะตรงกลางนะแล้วไงต่อปูรอไว้เฉยก็เอาขันเอาน้ำมนต์เอาสายสินไปวางไว้วางประหนึ่งเหมือนว่าเดี๋ยวท่านจะมาใช่ครับถูกต้องแต่ว่าพระเลขามาใช่แต่ก็ไม่ได้มานั่งแทนท่านไปว่างไว้แล้วตอนมีพิธีพุทธพิเศษมีเรื่องราวอัศจรรย์อะไรเกิดขึ้นไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือว่ามีนักเลงหัวไม้แถวเนี้ยเขาพูดเย้ยประมาณว่าดูหมิ่นว่าพระชุดจตุรพิธดีจริงหรือเปล่าซึ่งมีคนมาบอกพระในวัดและหลวงพ่อกวยวัดโพสิตารามครับท่านอยู่ในพิธีด้วยท่านก็ได้ยินท่านก็ปรึกษากับพระหลายๆรูปว่าจะเอายังไงครับหลายๆท่านก็ไม่พูดอะไรหลวงพ่อกวยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวท่านจะจัดการเองโดยท่านหยิบเหรียญรูปเหมือนตัวท่านที่อยู่ในพิธีจตุรพิธที่เป็นหนึ่งใน9รูปเหมือนใช่ถูกต้องเอาไปให้นักเลงหัวไม้ผู้นั้นน่ะลองยิงดูครับปรากฏว่ายิงไม่ออกครับหลายนัดมากแล้วเขาก็ท่านเอาพระกลับมาเข้าพิธีเหมือนเดิมครับผมก็เลยเป็นที่จดจันมากเลยตั้งแต่พิธีเลยใช่พิธีใหญ่พระผงน้ำมันมีกินของอาจารย์ลอยเนี่ยมันมีจุดเด่นตรงที่ว่าครับคารวาสเสกและเกจิอาจารย์ก็ปลุกเสกครับผมบางสิ่งบางอย่างเกจิอาจารย์เนื่องจากในศีลครับกำหนดไว้ไม่สามารถที่จะใส่เสกเป่าเข้าไปได้ครับผมเพราะว่ามันติดเรื่องศีลเข้าใจแต่คารวาสมีวิชาไม่มีข้อกำหนดเรื่องนี้ครับผมใส่ได้เต็มที่พูดง่ายว่าพระชุดนี้มีดีก็คือว่าคารวาสเสกไม่ได้พระเสกได้ครับผมพระเสกไม่ได้คารวาสเสกได้ครับผมนี่คือสองมิติสองมิติใช่คือเป็นดาบสองคมมาไหว้ง่ายใช้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับผมแล้วแต่เราจะใช้นะซึ่งพระชุดนี้ครับอยู่ดีๆมาอยู่ตรงนี้ได้ไงพี่คือมาค้นเจออะไรเมื่อไหร่งั้นทำไมมันไม่หายไปหมดตั้งแต่ตอนนั้นล่ะก็คือว่าในสมัยนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าพระผงมีกินของอาจารย์ลอยเนี่ยเป็นรูปลักษณ์ที่ไม่ค่อยสวยนักเพราะว่าเป็นพระขดมือเป็นพระแฮนด์เมดทำมือใช่มันไม่เหมือนกับจตุรพิธที่เขาปั๊มจากโรงงานโอเคอ๋อเข้าใจทีนี้แล้วมันก็เป็นพระของวัดจีนครับเจ้าวาดก็มีความประสงค์หลักก็คือว่าจะแจกให้กับญาติโยมที่มาทำบุญนะครับทีนี้ด้วยความที่ว่าสมัยก่อนไม่เห็นคุณค่าไม่มีราคาครับผมมันก็เลยถูกลืมเข้าใจคือณตอนนั้นคนใครๆก็อยากจะได้จตุรพิธพรชัยแหละครับนะครับผมก็เลยถูกลืมพระก็เลยถูกไปเก็บไว้บนชั้น2บนหอสมุดของที่วัดแห่งนี้คือส่วนหนึ่งจากหมื่นองค์นะประมาณก็คือแจกก็แจกไปแต่ที่เหลือก็เอาไปเก็บไว้ใช่เพราะว่าชั้น2บนหอสมุดของวัดรัตนชัยครับผมสาเหตุที่เก็บไว้ชั้น2เพราะว่าน้ำที่นี่มันท่วมเพราะว่าอยู่ติดแม่น้ำป่าสักน้ำมันท่วมก็เลยต้องขนพระขึ้นเก็บไว้ข้างบนครับพอเก็บแล้วก็ลืมเลยก็ไม่เอาลงมากี่ปีโอ้ก็ตั้งแต่ปี18ก็40ปีใช่ใช่ประมาณนี้ครับแล้วไปเจอได้ไงก็คือว่าพอดีมีพี่ท่านนึงเนี่ยครับท่านขึ้นไปทำความสะอาดบนสถานที่แห่งนี้ก็ไปเจอพระชุดนี้ครับผมก็เลย
บอกเจ้าวาดว่าเป็นพระใครอะไรยังไงเจ้าวาดก็เลยเล่าที่มาที่ไปว่าเป็นพระอาจารย์ลอยซึ่งท่านเจ้าวาดท่านจำได้อยู่แล้วเพราะท่านอยู่ในเหตุการณ์ใช่มันมีหนังสือมีอะไรระบุอยู่แล้วครับแล้วก็นี่ก็คือเป็นกรอบตั้งแต่ปี18ที่ทางวัดได้รวบรวมพระผงอาจารย์ลอยซึ่งสร้างในรามของวัดจีนเอามาเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าได้สร้างไว้ครับผมส่วนหนึ่งไหมนี่ส่วนหนึ่งไหมอันนี้ก็คือพิมพ์ครบแล้วยังไม่ครบครับก็คือเป็นพิมพ์หลักๆแต่ยังไม่ลงรายละเอียดก็คือเป็นพิมพ์คร่าวๆซึ่งเป็นพระจริงในชุดที่ท่านสร้างถูกไหมคือไม่ได้ทำจำลองขึ้นมาใหม่ใช่ไหมไม่เอาของจริงตอนนั้นมาใส่เลยใช่ครับใช่ครับเอาละเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูกันนะ22พิมพ์เนี่ยที่อาจารย์ลอยท่านสร้างขึ้นมามีอะไรยังไงบ้างดีเทลรายละเอียดต่างๆในช่วงหน้าครับนะคุณผู้ชมครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ